เรียนชีหนึ่งนาทีกับป๊อปปี้ยังเหล่าชื่อหลายๆคนนะคะก็จะมาปรึกษาเหล่าชื่อว่าจะทำยังไงเนี่ยหนูถึงจะแบบว่าพูดภาษาจีนได้คล่องๆเก่งๆแล้วก็เรียงประโยคได้แม่นๆนะคะอยากพูดได้แบบป๊อปปี้ยังเหล่าชื่อแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเคล็ดลับนะคะวิธีมันง่ายมากเลยนะคะคือเราเนี่ยจะต้องมีคำศัพท์แล้วก็มีรูปประโยคที่มากพอจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องรู้ทุกอย่างแต่ว่าเราต้องจำในสิ่งที่แบบใช้บ่อยๆนะคะอย่างโครงสร้างประโยควันนี้ที่ป๊อปปี้ยังเราจะมาสอนเนี่ยก็เป็นโครงสร้างที่ใช้บ่อยโดยเฉพาะใครที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนหนูจำเป็นต้องรู้เลยนะคะนั่นก็คือคุยชมชมมานะคะคุยแล้วลงท้ายประโยคด้วยคำว่ามานะคะเป็นประโยคคำถามนะแล้วเดี๋ยวจะสอนการตอบด้วยซึ่งคุยตัวนี้แปลว่าอะไรคุยเนี่ยแปลว่าเป็นนะคะและมะที่อยู่ท้ายประโยคเนี่ยแปลว่าไหมหรือเปล่าไหมกับหรือเปล่าได้ทั้งหมดนะคะเป็นประโยคคำถามนะอย่างเวลาที่เราเนี่ยค่ะอยากจะถามเพื่อนคนจีนเนาะว่าเอ๊ะคุณพูดภาษาไทยได้หรือเปล่าแบบนี้นะคะก็ใช้คุยกับมาตั้งคำถามได้เลยก็จะเป็น你会说泰语吗你会说泰语吗你แปลว่าคุณนะคะคุยแปลว่าเป็นแล้ววางหน้าสิ่งที่ทำเป็นได้เลยซึ่งส่วนใหญ่ก็คือวางหน้าคำกริยานั่นเองนะคะคุยบวก verb คุยบวกคำกริยาคุยชัวชัวแปลว่าพูดไทยู่ไทยู่ก็คือภาษาไทยนะคะมาแปลว่าไหม你会说泰语吗你会说泰语吗คุณพูดภาษาไทยเป็นไหมหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนเป็น你会说汉语吗你会说汉语吗คุณพูดภาษาจีนเป็นไหม汉语ก็คือภาษาจีนนะคะหรือจะเปลี่ยนเป็น中文中文ก็เป็นภาษาจีนเหมือนกัน你会说中文吗ที่เราไปเที่ยวเนาะอาจจะแบบมีลงเรือมีว่ายน้ำมีอะไรแบบนี้ก็เลยต้องถามว่าคุณว่ายน้ำเป็นไหมนะคะคุณว่ายน้ำเป็นไหมก็จะพูดแบบนี้你会游泳吗你会游泳吗นี่แปลว่าคุณคุยแปลว่าเป็นโยโย่งเป็นคำกริยาคือว่ายน้ำโยโย่งมาคือไหมหรือเปล่านี่คุยโยโย่งมาหนีคุยโยโย่งมาคุณว่ายน้ำเป็นไหมตรงประธาน subject เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นท่าคุยโยโย่งมาท่าคุยโยโย่งมาเขาว่ายน้ำเป็นไหมแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออย่างเช่นอ่ะเรื่องขับรถบ้างอยากจะรู้ว่าขับรถเป็นไหมอ่ะเราลองนึกซิคำกริยาคำว่าขับรถคืออะไรอ่ะบอกเราซื้อซิเก่งมาก Kaicher Kaicher คือขับรถใช่ไหมคะ Kaicher ขับรถเพราะฉะนั้นก็จะถามว่าคิดไปด้วยกันนะอย่าให้เราสืบพูดคนเดียวนะต้องคิดตามก็จะเป็น你会开车吗你会开车吗คุณขับรถเป็นไหมใช่ไหมคะเพราะว่า Kaicher แปลว่าขับรถแล้วถ้าเราอยากจะถามว่าเขาทำกับข้าวเป็นไหมเขาทำกับข้าวเป็นไหมช่วยกันคิดซิว่าทำกับข้าวเนี่ยคืออะไรทำกับข้าวทำเรียกว่าจั่วข้าวคือฟันแช่ใช่ไหมเรียกสั้นๆคือฟันมันก็จะเป็นจั่วฟันจั่วฟันคือทำกับข้าว你会做饭吗你会做饭吗คุณทำกับข้าวเป็นไหมเนี่ยค่ะคือแบบง่ายๆแบบนี้เลยก็คือเราต้องรู้โครงสร้างก่อนว่าอ๋อเวลาที่อยากจะถามว่าเป็นไหมก็คือคุยตามด้วยการกระทำนั้นก็คือคำกริยาแล้วก็ตามด้วยมาท้ายประโยคเป็นประโยคคำถามหนีหุยสิ่งนั้นแล้วก็มาได้เลยคราวนี้เวลาที่จะตอบนะคะถ้าเราทำเป็นคือตอบง่ายๆเลยว่าหุยก็คือเป็นหรือจะตอบแบบยาวก็ได้อย่างเช่นหนีหุยชัวฮั่นหยู่มาเธอพูดภาษาจีนเป็นไหมถ้าหนูเป็นหนูก็ตอบว่าหัวหุยชัวฮั่นหยู่นี่คือการพูดแบบเต็มๆนะคะแต่ถ้าเราตอบแบบสั้นก็คือหุยแต่ถ้าไม่เป็นง่ายๆเลยค่ะเติมคำว่าปู้นะคะปู้ที่แปลว่าไม่หน้าคำว่าคุยได้เลยก็จะเป็นปูเข่ยแต่อ่านเสียงสองนะคะปูเข่ยปูเข่ยแปลว่าไม่เป็นไม่เป็นหรือปูเข่ยชั่วห่างหรือพูดภาษาจีนไม่เป็นแต่ถ้าแบบเป็นนิดนึงเป็นนิดนึงจะพูดไงดีค่ะก็แบบนี้ค่ะเข่ยอีเดียร์เข่ยอีเดียร์คือเข่ยแปลว่าเป็นอีเดียร์หรืออีเตียนก็ได้นะคะอีเตียนก็คือนิดนึงนิดหน่อยก็คือแบบเป็นนิดนึงค่ะเป็นนิดหน่อยนะคะหนีหุยชัวฮั่นหยู่มะคุณพูดภาษาจีนเป็นไหมหุยอีเดียร์เป็นนิดนึงค่ะหรือหุยอีเตียนเป็นนิดนึงค่ะเนี่ยก็คือวิธีการถามตอบแบบง่ายๆนะคะแต่สิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะคุยสื่อสารได้คล่องแล้วคิดให้เร็วนั่นก็คือเราจะต้องฝึกถามและ
ตอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอซึ่งตอนแรกก็คือเราฝึกด้วยตัวเองเนี่ยแหละค่ะฝึกหน้ากระจกหรือว่าอาจจะฝึกกับคนข้างๆตัวเราหรือเพื่อนเราที่ไปเรียนด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วเมื่อเราคล่องเลยเนี่ยเวลาที่เราเจอคนจีนจริงๆเจอคุณครูคนจีนจริงๆเนี่ยเราจะสามารถแบบนึกและสื่อสารได้ทันทีหรือว่าเวลาที่เขาถามเรามาเราจะคุ้นมากแล้วเราจะสามารถตอบได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะว่าเป็นอย่างเราสึกก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เรียนภาษาจีนเนาะฝึกไปวันละนิดวันละหน่อยแต่ต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอเราก็จะเก่งภาษาจีนค่ะแล้วพบกันใหม่กับเรียนจีน1นาทีที่หน้าแฟนเพจ Facebook OEC School ได้ทุกวันเลยนะคะแล้วอย่าลืมเนาะเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้ยังเราชื่อนะคะคลิกไลค์แล้วก็แชร์แบ่งปันกันด้วยนะคะและสำหรับคนที่ติดตามป๊อปปี้ยังเราซื้อทาง YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยนะคะเราซื้อเนี่ยลงคลิปใหม่ทุกๆวันเราจะได้มาเรียนรู้ภาษาจีนด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเจ๊เจ๊